ตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่ติ๊งติ๊งอ่านว่าอะไรGet ready with me กันจ้าก็มา get ready กันก่อนนะฮะทุกคนนะว่าดูกันว่าลุควันนี้แต่งยังไงอดี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 อะอดีอดีอดีอะอดีอะอดีอะต้องกลัวซ้ำกับใครเขาแนนโอ้ยลืมอย่างหนึ่งลืมอย่างหนึ่งต้องใช้อันนี้ด้วยนะฮะความฉ่ำมันคือมันมีความเหมือนไฮไลท์นิดนึงอะทุกคนนะคือมันเป็นแป้งขาวๆเงี้ยแต่คือมันจะมีความแบบว่าว้าวซ่าปาเทงกี้ปาทังก้าเราก็จะลงแบบจริงๆลงทั่วหน้าได้เลยนะเราก็จะลงบริเวณแบบตรงบริเวณที่มีเงาตกกระทบอันยองซิงโกเดินโนชอนนะฮะชีวิตวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่คาเฟ่อุ๊ยเห็นใครหรือเปล่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่คาเฟ่ติ๊งติ๊งอ่านว่าอะไรวันมาทายกันว่าเราอยู่กับใครนะทุกคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาถ้ามาคาเฟ่ต้องมากับใครนะอู๋หรือเปล่าโอปอลหรือเปล่าป้าฝ้ายหรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกป้าฝ้ายอ่ะเบื่อแล้วไม่อยากเจอหน้าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับปิ๊งปิ๊งป้าฝ้ายนั่นเองไปโกปกเจอกันอีกแล้วเจอกันบ่อยมากรอเมนูอาหารกันนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร้านว่าเป็นยังไงนะฮะคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันให้ถ่ายว่าอันนี้คืออะไรระหว่างไก่ทอดนี่คือไก่ทอดอ่ะอันนี้คือครัวซองที่ถูกไปทำให้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนมันคือแป้งครัวซองเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเหนียวอร่อยอ่ะทุกคนกรอบแล้วก็มีน้ำผึ้งเพราะว่ามันเป็นน้ำผึ้งทำไมวะ
อร่อยทุกคนแล้วก็เราสั่งมาเป็นชาพีชนะฮะฮันนี่พีชข้างในก็จะมีเนื้อพีชด้วยนะอร่อยรู้สึกเหมือนชาพีชของดากาชิครับไม่ใช่จ้ะสั่งมาข้างหลังเนี้ยเป็นดากาชิแล้วก็เดินไปแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาเทใส่ให้เราอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะดีเท่าไหร่เนี่ยเป็นไงบ้างช็อกโกแลตอร่อยดีทุกคนอร่อยมากันได้นะครับอยู่ที่ซอยวชิรธรรมสาธิต30หน้าปากซอยนะครับลง BTS อุดมสุขก็ได้หรือคุณนวิถีก็ได้แต่ถ้าคุณนวิถีก็จะง่ายกว่าแต่ว่าแนะนำให้นั่งรถเข้ามาทุกคนเพราะว่าไกลถ้าว่ามาจาก BTS นะความประทับใจก็คือของกินแต่ความไม่ประทับใจก็คือร้อน คือร้านแบบมันเป็นร้านแบบว่า Open Air Open Air แล้วร้านแล้วมันมีโซนที่เป็นมันก็มีโซนที่เป็นห้องแอร์แหละแต่ว่ามันเล็กทุกคนแล้วก็มุมถ่ายรูปแบบนิดนึงแต่ของกินอร่อยทุกคนก็ไปหาของกินกันได้นะจ๊ะช่วงนี้ก็สามารถไปเที่ยวคาเฟ่ได้แล้วแหละมั้งแต่ก็ระวังตัวกันด้วยนะทุกคนไม่ใช่เรื่องโควิดนะระวังจะโดนซัดหน้าเอาเดี๋ยวเฮ้ยหัวจังวะตอนเล่นคนก็ไปคาเฟ่กันได้นะทุกคนหาสต็อกรูปกันหน่อยก็สำหรับวิดีโอนี้กับการพาไปคาเฟ่ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชื่นชอบโอเคค่ะถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อุ๊ยเราลืมบอกอ่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะ50 บาทกับ150 บาทไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย